อ่ะเพื่อนๆสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็กลับมาอยู่กันในเกม Cookie Run Oven Break นะครับอ่ะวันนี้ก็มาอยู่กันในโหมดวิ่งเพื่อสุขภาพ7วันผมขอลองเข้าไปเล่นสักหน่อยครับคือตั้งแต่อัปเดตตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยมาจนถึงวันนี้เนี่ยนะครับผมยังไม่ได้เล่นเลยโหมดนี้ก็เลยอยากลองดูว่าโหมดเนี้ยเป็นยังไงนะครับเข้ามาเหมือนจะให้เซ็นชื่อนะพิมพ์ไปครับเอกผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับการันเอกรัตน์นะครับสระเออ่างกอไก่รอเรือไม่หันอากาศต่อเต่าน้องหนูการันนะฮะจับกลุ่มไหมมาดูกันเซ็นชื่อเรียบร้อยแล้วขอให้ตั้งใจเพื่อสุขภาพที่ดีนะเป้าหมายของการวิ่งเพื่อสุขภาพนั้นง่ายมากเพียงวิ่งในสนามแข่งติดต่อกัน7วันก็พอแล้วก็การฝึกวิ่งจะไม่สามารถทำมิชชั่นให้สำเร็จได้ไม่รวมลีกเลเจนด์วิ่งให้เต็มที่เคยมีวันที่ลืมวิ่งด้วยหรอเพียงครั้งเดียวก็สามารถใช้คริสตัล300อันเพื่อทำมิชชั่นวันนั้นให้สำเร็จได้เข้าสนามแข่งทุกวันแล้วแบ่งรางวัลโบนัสกับผู้เหลือรอดกลุ่มสุดท้ายกันเลยมาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นวันแรกนะครับไปจนถึงวันสุดท้ายนะครับซึ่งหูอันสุดท้ายได้เพชร 2,000 เลยโอเคนะวิ่งเพื่อสุขภาพวันที่1นะครับก็คือจับกลุ่มสนามแข่งดูแล้วก็ดูผลการแข่ง1ครั้งเราต้องมาเล่นโหมดชิงถ้วยนะครับเราต้องมาเล่นโหมดชิงถ้วยก็แสดงว่าแต่ละมิชชั่นเนี่ยเราต้องทำทุกวันให้ติดต่อกันนะครับซึ่งวันไหนเราพลาดเนี่ยเมื่อกี้คุกกี้ได้บอกนะครับถ้าวันไหนเราพลาดเราใช้เพชรเพื่อให้มิชชั่นนั้นอะเราผ่านนะครับประมาณนั้นอ๋อผมเข้าใจละอ่ะอันนี้เข้ามาดูเฉยๆนะครับซึ่งคลิปในวันนี้เนี่ยที่ผมจะมาเล่นในวันนี้นะครับก็คือจะเป็นคุกกี้ชาเลนจ์ของคุกกี้โคเบอร์รี่นะครับในโหมดยากนะครับอันนี้โหมดยากผมยังไม่ได้เล่นนะโหมดปกติอันนี้เล่นไปตั้งแต่ตอนนู่นละตอนที่คุกกี้ตัวนี้มาใหม่ๆอ่ะนะครับมาเริ่มก็จะมีสมบัติมันจูชิ้นหนึ่งนะครับอันนี้ติดตั้งละแล้วก็มีค้อนปอกวอลนัทนะครับแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งเป็นอะไรเอ่ยเป็นตาประทับนะครับโอเคติดตั้งเลยมีตาประทับนะครับแล้วก็อะไรนะเดี๋ยวลืมฮะขออนุญาตกลับเข้าไปดูค้อนปอกวอลนัทนะครับอยู่ตรงนี้พร้อมแล้วเนาะในโหมดยากนะครับของคุกกี้รสโคเบอร์รี่นะครับนี่ก็จะเป็นของรางวัลในโหมดยากนะครับของรางวัลในระดับสายลุงนะครับก็จะเป็นคริสตัล 1,000 แล้วก็ลูกบาศก์สายลุงอีก 1,000 นะครับลุยกันเลยเดี๋ยวผมต้องไปทำอีเวนต์นี้ด้วยครับอีเวนต์เพื่อสุขภาพอะไรนั่นนะที่เข้าไปดูเมื่อกี้ครับเพราะว่าของรางวัลวันสุดท้ายโหแจกเพชรเยอะนะเพชร 2,000
ตลอดทางนี่มีแต่ลิฟต์นะผมเรียกมันว่าลิฟต์นะที่เป็นแท่นเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเนี่ยผมขอเรียกลิฟต นี่ยังอยู่ระดับโปรอยู่นะนี่แอมเมอรัลน่าจะแอมเมอรัลนะสีเขียวอุ้ยตรงช่องล่อตรงเนี้ยเสียวโดนชนนะต้องค่อยๆหย่อนข้างหน้ามีโบนัสไทม์โอเคใกล้ถึงระดับสายลุงละเมื่อกี้ผมโดดพลาดไปนิดนึงดียังไม่ตกหลุมเกือบเอ้าผิดไม่ได้ดูอ่ะไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ถึงไดมอนด์ละอ่ะได้ไป511ล้านนะครับไปเข้าหน้าต่างผิดฮะไปเข้าหน้าต่างตรงที่มันมีคุกกี้อ่ะจบไปที่เรียบร้อยนะครับในโหมดยากของรถโคเบอร์รี่นะครับวันนี้อยู่ท็อป 30% นะครับโอเครับรางวัลอ่ะประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็วันนี้มาเล่นในชาเลนจ์ของคุกกี้รสโคเบอรี่ในโหมดยากนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะส่วนคลิปหน้าวันพรุ่งนี้วันจันทร์เนาะวันพรุ่งนี้วันจันทร์ก็ติดตามช่วงชมช่วงแรนดอมเซตได้ตามปกตินะครับก็โอเคอ่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe ด้วยแล้วกันเนาะในคลิปนี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ